ถ้าให้พูดถึงพัทยาคุณนึกถึงอะไรหลายๆคนอาจจะนึกถึงชายทะเลเป็นเมืองที่ไม่เคยหลับไหลเป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่มีชื่อดังกว่าจังหวัดเป็นเมืองชายทะเลที่มีแหล่งท่องเที่ยวมากมายหลากหลายรูปแบบอีกทั้งยังมีเกาะเล็กเกาะน้อยที่น่าสนใจไปท่องเที่ยวแต่ในรอบนี้ครับพวกเราจะย้อนกลับไปเที่ยวพัทยาแบบเบสิกที่สุดและทั้งหมดนี้ก็คือพัทยาหาดจอมเทียนวอล์กสวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับช่อง Get Go On ตอนนี้ครับเราก็อยู่ที่หาดจอมเทียนพัทยานั่นเองคือต้องบอกอย่างนี้ครับเมื่อก่อนเนี่ยเรามาหาดจอมเทียนพัทยาบ่อยมากนะฮะแล้วก็ช่วงหลังๆมาเนี่ยประมาณ7เดือนได้แล้วเราไม่ได้มาหาดจอมเทียนพัทยาเลยนะครับคลิปนี้ครับก็เลยจะพาทุกท่านนะครับจะพาทุกคนมาเที่ยวหาดจอมเทียนพัทยาแบบเบสิกนะครับเบสิกที่สุดนะครับแล้วเช่นเดิมครับในคลิปนี้เราก็มากับป๊อปแป้งทิวาเพิ่มเติมคือบักมาเชลมาเชลเยอะหน่อยวู้วู้สั่งได้ดั่งใจเพิ่งไปอัพสเปคแรมมาตอนนี้นะครับเราก็อยู่ที่โรงแรมอาร์เบอร์พัทยาโฮเทลนะครับก็คือตรงนี้จะอยู่ใจกลางเมืองเลยของพัทยาโรงแรมใหม่มากนะครับห้องสะอาดนะครับสไตล์โมเดิร์นนะเหมือนคอนโดเลยอารมณ์แบบคอนโดเลยครับเพราะว่าจะมีพวกเครื่องซักผ้าอะไรเงี้ยไมโครเวฟมีซิงค์ล้างจานอะไรเงี้ยมีเตาทำกับข้าวอะไรเงี้ยคือสะอาดมากนะครับราคานะครับห้องพักอยู่ที่ 2,300 บาทรวมอาหารเช้านะครับผมจองใน Agoda แล้วก็ห้องที่ผมพักครั้งนี้นะครับจะเป็นวิวเมืองเนี่ยจะเป็นวิวนี้เนี่ยจะเป็นวิวเมืองคือกลางคืนเนี่ยน่าจะเห็นแสงสีของเมืองพัทยาอันนี้ก็จะเป็นประมาณนี้ละกันของสำหรับห้องพักของเรานะครับตอนนี้นะคะเราก็กำลังเตรียมตัวจะขึ้นไปดูสระว่ายน้ำข้างบนนะคะว่าเป็นยังไงที่เราบอกไว้ตั้งแต่ตอนอยู่ล็อบบี้นะคะมาเชลล์ล้มตอนที่เราบอกไว้ตั้งแต่อยู่ล็อบบี้แต่ว่าเดี๋ยวเราจะพาขึ้นไปดูสระว่ายน้ำด้านบนนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันนะมาเชลล์ห่วงยางแล้วลูกอ้าวถือที่ถือไปครับไปสระว่ายน้ำกันครับขนมเก็บก่อนเร็วๆๆเอาถือแล้วไปครับไปสระว่ายน้ำกันครับไปครับอันนี้จะเป็นวิวสระน้ำด้านบนแล้วเขาก็จะมีหาดทรายจำลองด้วยนะอยู่ฝั่งนี้แล้วก็พวกร้านเครื่องดื่มต่างๆนะครับตรงนี้ก็สามารถมาชมวิวได้เดี๋ยวผมพาไปดูวิวตรงมุมฝั่งนู้นดีกว่าจะเห็นวิวทะเลนะเนี่ยจะเป็นทะเลพัทยาที่จะเห็นซึ่งตรงนี้จะอยู่ที่พัทยากลางปกติผมจะมาโอ้ตรงเดินมาตรงลำโพงเสียงดังเนี่ยตรงนี้จะเป็นพัทยานะครับพัทยากลางซึ่งปกติเนี่ยผมจะไปเที่ยวแต่พัทยาใต้ไงรอบนี้ก็มาพัทยากลางเดี๋ยวตอนเย็นๆว่าจะไปทะเลนะว่าจะให้เจ้ามาแชร์เอาไปเล่นน้ำทะเลสักหน่อยไปเด็กหน้าจุ่มเด็กจุ่มน้ำหน้าจุ่มน้ำอ่ะโอ้กระโดดไหนก็ไม่รู้โอ้กลับเบียงลูกโคแล้วมันจะไม่สบายเดี๋ยวไปเล่นที่ทะเลต่ออีกเดี๋ยวตอนเย็นผมจะไปที่ทะเลนะหาดพัทยาเนี่ยแหละก็พาเด็กไปเล่นน้ำสักหน่อยโอเคเดี๋ยวพักผ่อนอย่างแน่ตอนนี้คนแย่งห่วงยางของลูกไปคือชายหาดจอมเทียนเนี่ยนะครับเขามีการปรับภูมิทัศน์นะฮะโดยขยายชายหาดออกไปเนี่ยให้กว้างถึง50เมตรตลอดระยะทาง7กิโลซึ่งไว้ให้นักท่องเที่ยวนะมีพื้นที่ทำกิจกรรมมากขึ้นไม่ว่าจะมาวิ่งมาปิกนิกมาออกกำลังกายอีกทั้งยังลดปัญหาขึ้นกับเสาะชายฝั่งนั่นเองเราเนี่ยไม่ได้มาพัทยากันนานมากแล้วก็เกือบปีแล้วนะเกือบปีบ้าอะไรล่าสุดก็เมษาเปล่าเอาเหรอนั่นแหละล่าสุดช่วงสงกรานต์นะที่มาแล้วแต่มันก็รู้สึกว่านานนะเพราะว่าตอนยังไม่มีมาเชลอ่ะปีนึงแม่คิดอยากจะมาก็มาทำงานเสร็จอยากจะมาก็ขับรถมาอะไรอย่างเงี้ยมาเชลฮัลโหลบ๊ายบายนี่บ๊ายบายแค่นี้แหละพาไปอึตอนนี้ผมก็อยู่หาจอมเทียนนะก็เดี๋ยวพาดูบรรยากาศแล้วกันว่า
จะเป็นอย่างไรนะครับนะเดี๋ยวไปดูบรรยากาศกันดีกว่าเดี๋ยวต่อไปเราก็จะไปสตรีทฟู้ดใกล้ๆตรงนี้แหละคือเขาจัดระเบียบใหม่จริงๆเนี่ยมันจะตั้งอยู่ริมชายหาดใช่ไหมเขาก็เลยจัดระเบียบใหม่ให้ไปอยู่อีกจุดหนึ่งอะไรเงี้ยเดี๋ยวไปสตรีทฟู้ดแล้วกันนะว่ามีอะไรขายบ้างชิมก่อนมันร้อนอ่ะแต่อร่อยอร่อยมากเลยเคยเห็นในเขาแบบเอาลงที่ตรงนี้จอกเพิ่งเคยกินครั้งแรกไม่อร่อยลองตักอีกสักทีสิสตรีทฟู้ดที่จอมเทียนนะเขาย้ายจากที่เดิมใช่ไหมเขามาอยู่ที่ใหม่ซึ่งผมไม่ได้มานานแล้วเขาบอกว่าย้ายมาตั้งแต่เดือนมันกรกฎาคม65ผมไม่ได้มาพัทยานานมากแล้วเกือบปีได้ก็อยู่เนี่ยเซเว่นเนี้ยอยู่ติดกันเลยคือผมเรียกไม่ถูกนะว่ามันคือแถวแยกอะไรตรงไหนจุดไหนอะไรยังไงเซเว่นอย่างเนี้ยสตรีทฟู้ดก็จะอยู่ข้างๆเนี้ยเลยเนี่ยก็จะอยู่ข้างๆเนี้ยก็มากันได้นะครับคือตอนนี้ได้หลายเมนูมากนะเดี๋ยวกลับโรงแรมไปทานข้าวก่อนแล้วจะให้ดูว่ามีอะไรที่น่ารับประทานบ้างรสชาติจะเป็นสตรีทฟู้ดไหมเดี๋ยวข้ามถนนก่อน โอเคประมาณนี้เดี๋ยวเจอกันที่โรงแรมนะเดี๋ยวเรามาชิมกุ้งกันนะครับว่าจะเป็นยังไงลองดูนะได้หยุดลองข้าวผัดไม่ใช่ข้าวผัดดิกะเพราข้าวกะเพราหมูสับลงหนวดเฮ้ยฉันจำผิดหรือเปล่าที่จริงมันสเต็กลงหนวดก็ไม่ใช่กะเพราลงหนวดนี่มันก๊อปนี่หว่าแม่งสุดเจ๋งไข่กุ้งก็ฟินอยู่นะโดยรวมโอเคอยู่สตรีทฟู้ดประมาณนี้แล้วอ่ะเดี๋ยวขอให้ดูวิวนอกห้องมือก็เปื้อนนะเห็นไหมวิวนอกห้องเป็นวิวเมืองจะเห็นพวกรถไฟรถอ่ะนะประมาณนี้โอเคเดี๋ยวเจอกันพรุ่งนี้แล้วกันเดี๋ยวคืนนี้พักผ่อนก่อนนะครับราตรีสวัสดิ์ใช่แล้วครับตอนนี้ฝนตกครับตอนเช้าอ่ะเดี๋ยวตอนนี้กำลังจะไปทานข้าวอาหารเช้าซึ่งห้องพักเนี่ย 2,300 ใช่ไหมมันจะรวมอาหารเช้าอยู่ด้วยนะปะเดี๋ยวขึ้นไปชั้นที่23จะบอกอีกอย่างคือก่อนที่เราจะแบบไปทานอาหารเช้าใช่ไหมเขาจะให้สแกน QR code แล้วก็ลงทะเบียนก่อนเที่ยงคืนนะว่าเราจะมาทานข้าวช่วงไหนอะไรไงก็ดูเป็นระเบียบดีการจัดการเขาเดี๋ยวไปเจอชั้นบนนะครับเดี๋ยวพาไปดูว่าจะมีอะไรที่น่าทานบ้างล็อบแรกนะครับเป็นคาเฟ่อวกาศนะครับคือที่เนี่ยมันจะอยู่ตรงเหมืองแกแคนยอนชลบุรีอยู่ติดกันเลยคือใช้เหมืองเดียวกันเลยครับคือก่อนเข้าเนี่ยเขาจะมีให้ชำระคูปองทางเข้านะก็คนละ300แล้วก็300เนี่ยไปแลกเครื่องดื่มคาเฟ่ได้นะครับก็คนละ1เมนูอะไรเสียงดังอะไรคุยด้วยไงไอ้ช่วยพากันเลยเนาะคุยด้วยทำด้วยตัวดิโอ้มีทำด้วย
นี่ผมให้ดูวิวฝั่งด้านหน้าของผมสวยสวยสวย Silent night I only have one wish for the shooting star Holy night Send me someone to love so I can hold their hand while we're ice skating around the trees Central Park Kiss someone คือที่นี่นะเขาจะเป็นคาเฟ่ธีมอวกาศใช่ไหมก็อย่างที่ทุกคนทราบใช่ไหมตรงนี้ก็จะอยู่แถวแกรนด์แคนยอนชลบุรีสามารถมาเที่ยวแล้วแบบชมวิวแกรนด์แคนยอนได้เลยแล้วก็ในอนาคตเขาบอกว่าบริเวณแกรนด์แคนยอนเนี่ยจะมีแพนะแพไว้สำหรับให้นั่งริมน้ำอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็สามารถลงไปเล่นน้ำได้ด้วยมีหน่วย security อะไรเรียบร้อยนะครับครบครันแล้วก็ที่นี่นะเขาก็จะกำลังขยายนะขยายพื้นที่เดี๋ยวผมไปดูที่เขาสร้างเนี่ยจะขยายพื้นที่สร้างอันนี้อีกจุดนึงนะครับเจ้าของเดียวกันพื้นที่เดียวกันนะครับประมาณนี้แต่ผมว่าเฮ้ยโอเคอ่ะคือมันเป็นแลนด์สเคปกว้างๆแบบหญ้าจริงนะที่เห็นเนี่ยเดี๋ยวให้ดูเนี่ยหญ้าจริงนะไม่ใช่หญ้าเทียมนะคือตรงนี้มันเป็นแลนด์สเคปที่กว้างนะแล้วเขาสร้างแบบดูมีสไตล์ดีอ่ะแบบมีน้ำตกไหลลงมานะแล้วก็ทำหน้าผาจำลองเหมือนแบบอวกาศแบบอยู่ดาวต่างๆแบบดวงจันทร์อย่างเงี้ยพาทิตย์ดาวอังคารอย่างเงี้ยคือไอเดียเขาเก๋ดีเดี๋ยวพาไปดูวิวหน้าผานี่เขาจะมีป้ายเตือนอันตรายอย่าใกล้ริมหน้าผาก็คนที่มาเที่ยวก็อาจจะต้องระมัดระวังนิดนึงนะครับนี่อันนี้จะเป็นเหมืองไกด์แคนยอนทริปเที่ยวพัทยาหาดจอมเทียน2วัน1คืนนะก็คือเราได้ไปหาดจอมเทียนนะที่เขามีการถมทรายแบบใหม่ให้มีสเปซวิ่งเล่นแล้วก็พาไปทานอาหารนะครับสตรีทฟู้ดของจอมเทียนซึ่งตอนนี้กำลังเป็นที่นิยมนะเพราะเขาย้ายจากอีกจุดหนึ่งมาไว้อีกจุดหนึ่งแล้วก็พักที่โรงแรมที่ผมว่าสวยนะสะอาดลองมาตามรอยกันได้แล้วก็สุดท้ายเราก็จะปิดด้วยคาเฟ่สุดอลังนะก็มากันได้นะครับโอเคก็ประมาณนี้ละกันสุดท้ายนะครับก็สำหรับใครที่ชื่นชอบนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้พวกเราด้วยครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะครับโอเคเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ